ครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของโควิด19กันต่อนะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นทำให้ทางกรมอนามัยนะครับตอนนี้มีความเป็นห่วงโดยเฉพาะการจัดงานลักษณะเดิมๆกลับมาใหม่เกือบเป็นปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตงานใหญ่ๆทั้งนั้นเลยรวมคนจำนวนมากๆเลยนะงานปาร์ตี้ไปบ่อยไหมไม่ได้ไปผมงานรื่นเริงต่างๆนะครับซึ่งก็ทางกรมอนามัยเองก็ยังคงแนะนำเช่นเคยนะครับผู้จัดงานก็ควรที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของการล้างมือบ่อยๆนะครับก็ทางคุณหมออัตพลแก้วสมฤทธิ์ท่านรองอธิบดีกรมอนามัยนะครับบอกว่าจากสถานการณ์โควิด-19 ที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นหลังจากช่วงสงกรานต์นะครับรวมทั้งโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับที่จะพบการแพร่ระบาดเกิดขึ้นเพิ่มเติมในไทยทางนี้นะครับแม้ว่าประเทศไทยได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆในการควบคุมโควิดมาสักระยะหนึ่งทำให้หลายพื้นที่นะครับกลับมาจัดงานต่างๆกันมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องของงานคอนเสิร์ตนะครับที่ทางกรมอนามัยเนี่ยเป็นห่วงแล้วก็การแข่งขันกีฬาหรือว่างานรื่นเริงต่างๆครับทำให้มีการรวมตัวกันของคนจำนวนมากซึ่งมีการเดินทางมาจากหลายพื้นที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นมีการร้องเพลงมีการตะโกนกันรวมถึงระยะห่างระหว่างร่วมกิจกรรมเนี่ยมันใกล้ชิดกันมากมันทำให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโควิดนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางกรมอนามัยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ขอให้ผู้จัดงานนั้นยังคงจำเป็นนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยต้องเว้นระยะห่างอันนี้เราคุ้นเคยกันดีและก็กำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ไม่ให้หนาแน่นมากจนเกินไปโดยเฉพาะในอาคารพื้นที่ปิดที่อาจจะมีการถ่ายเทหรือระบายอากาศที่ไม่ดีที่สำคัญต้องใส่ใจเรื่องความสะอาดนะครับโดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วมมีอะไรบ้างถ้าจัดในพื้นที่ปิดก็จะไม่เป็นแบบภาพนี้นะมันก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้ไมโครโฟนราวบันไดที่จับประตูต่างๆปุ่มกดลิฟต์และก็ห้องน้ำเนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องจัดให้มีจุดบริการล้างมือที่เพียงพอและก็ที่สำคัญคือต้องกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะทุกวันเพื่อลดการติดเชื้อและก็การแพร่กระจายของเชื้อไปในวงกว้างนะครับสำหรับประชาชนที่มีอาการเสี่ยงหรือว่ามีอาการทางระบบทางเดินหายใจให้หลีกเลี่ยงในการเข้าร่วมงานไว้ก่อนนะครับผู้ที่เข้าร่วมงานก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยและก็ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหลังจากที่ไปสัมผัสกับจุดสัมผัสร่วมต่างๆอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้พอเวลากลับไปถึงบ้านล่ะคนที่บ้านรออยู่บางคนก็มีครอบครัวมีลูกเล็กเด็กแดงมีคุณพ่อคุณแม่รออยู่เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็อาบน้ำทันทีนะครับทั้งนี้หากพบว่ามีอาการไอเจ็บคอหรือมีไข้ปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกปวดศีรษะหายใจลำบากก็ ATK ลืมกันไปหรือยังสั่งกันไว้เยอะๆหลายๆกล่องงัดเอาขึ้นมาใช้ในช่วงนี้แหละครับจะดีที่สุดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอบอกว่าถ้าผลเป็นบวกก็สวมหน้ากากเมื่อใกล้ชิดกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงการไปใกล้ชิดกับกลุ่ม608แล้วก็ไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากมีอาการมากขึ้นอย่างเช่นเหนื่อยหอบและก็เริ่มหายใจลำบากควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อรักษาในโรงพยาบาลสำหรับกลุ่ม608ก็ต้องจำเป็นต้องไปพบแพทย์แล้วก็ต้องติดตามอาการอย่างใกล้ชิดอย่าลืมนะครับมาตรการเดิมนั้นช่วงนี้เอากลับมาใช้ก่อนสักระยะหนึ่งก็แล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้ไงครับว่าใครไปเที่ยวไปคอนเสิร์ตไปสงกรานต์ที่ไหนกลับมาแล้วติดเชื้อกลับมาหาเรากันบ้างก็ดูแล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะใช้เวลา1สัปดาห์เนี่ยก็จะเห็นแล้วล่ะว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยเราอยู่ลักษณะของเวฟไหนกันแน่นะครับ